เชิญครับนี่คือนี่คือแปลงใหญ่9ไร่ผสมผสานไม้ป่าลิ้นจี่มะม่วงขนุนอะโวคาโดนี่ให้ดูเลยด้วยนาครับมันขึ้นเองโอ้แต่หญ้าใครจะมาเกิดหญ้าไหนจะเกิดสวนลุงคิดเยอะหน่อยนะแล้วลุงขยันตัดหญ้ามากนี่กล้วยอันนี้ลูกยาวๆมันคือกล้วยหอมหรือกล้วยอะไรฮะกล้วยหอมที่เขาเอาไปทอดกันละกล้วยหอมส้มป่ะเออหอมส้มมาครับเนี่ยอย่างไอ้หนาเนี่ยมันขึ้นเองคือเองเราก็เก็บลูกกินได้ครับผมส่วนนี้9ไร่นะฮะส่วนเล็กที่เราเดินไปสักครู่ที่บ้านนั่นกี่ไร่นะครับ5ไร่ส่วนเล็ก5ไร่คือที่บ้านอันนี้9ไร่นะครับแล้วดูสนามฟุตบอลลุงนี่ฮะนี่นี่จีเนี่ยนี่จีตัวนี้ติดดีเลยนะครับแต่ของลุงจะไม่สูงเห็นไหมเห็นนี่จีลุงไม่สูงเรียกวิจิตรดูกระเตอร์ด้วยครับนี่นะเออนี่อะโวคาโดครับเออคือกล้วยลุงนี่ลุงปลูกใหม่อยู่เรื่อยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใหม่ปลูกใหม่เนี่ยอันนี้คือพอทำต้นนี้จะขึ้นโคนลุงก็ปลูกต้นใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็นี่อะไรนะไอหามป้อมหามป้อมเอาไปไหนอ่ะกล้วยก็ผสมสารไปมันอาจจะได้แสงไม่เต็มที่อย่างน้อยก็ให้ความชื้นร่มเงาถ้ามันออกลูกได้มันก็ออกครับแปลงนี้ก็เหมือนกันว่ายังไม่ลดน้ำแล้วใช่ไหมช่วงแรงอ่ะไม่ต้องลดน้ำเลยไม่มีแรงจะมาลดแล้วตอนนี้ คืออาศัยธรรมชาติแต่ว่าตัดหญ้านี่ยังตัดได้อยู่ยังไงต้องตัดหญ้าไว้ให้ถ้าหญ้ามันแน่นเวลามันเรื่องอะฝนตกบางเงี้ยมันชื้นอยู่ไว้เป็นปีๆเลยนะโอ้ครับผมเนี่ยโอ้ยังไงเราก็ต้องตัดโอ้ให้พื้นมันเนียนไว้ก่อนแล้วเครื่องตัดหญ้าลุงมีกี่เครื่องสามเครื่องตัดหญ้าสามเครื่องนะฮะคนอายุ72ใส่เอ็นด้วยเลยแต่ละเครื่องก็ทำหน้าที่ต่างกันไปเนาะเครื่องหนึ่งเป็นเอ็นเครื่องหนึ่งเป็นใบมีดหรือว่าเราก็ผมพยายามรักษาแบบของลุงนะคือตัดให้เป็นสนามฟุตบอลแบบนี้แหละเขียวมันดูดีนะครับแล้วก็ไม่ยาวมากแล้วก็ต้นไม้มันก็เนี่ยอย่างอะโวคาโดเนี้ยมันก็ออกให้เรากินนะครับก็ยังได้กินอยู่เนี่ยได้ขายเยอะเลยโอ้แล้วมันจะออกก่อนเพื่อนไงครับออกต้นเดียวก็ได้หลายพันแล้วไงกระดูกอ่ะอันนี้ก็แทบจะไม่ได้เน้นใส่ปุ๋ยภายนอกใช่ไหมปุ๋ยกระสอบเนี่ยไม่ค่อยเน้นไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยวที่ใช้เนี่ยตัดหญ้ามากินเนี่ยตัดหญ้าเป็นปุ๋ยในพื้นที่ไปเองแล้วนี่ใกล้จะถึงสวนป่าแล้วครับเพราะท้ายสวนเนี่ยจะเป็นป่ากล้วยลุงจะปลูกกระจายนะฮะกล้วยยังมีเรื่อยๆเพราะทั้งกินสดทั้งทำกล้วยตากมีให้กินตลอดคือโอ้โหกระโดดตัวนี้ให้กินครับเอาไปกระโดดตัวนี้ก็ได้กินไอ้พวกต้นว่านี่มันเกิดเองใช่ไหมเนี่ยผมก็ปลูกโอ้ต้นว่าเนี่ยไปตัดแต่งกิ่งให้มันเตี้ยไม่ได้มันไม่มีลูกครับต้องเอาถุงอย่างเดียวเนี่ยพอไวยังว่าลุงด้านนี้จะเป็นด้านไม้ป่าของลุงเหน่งนะฮะ
เป็นต้นพื้นที่ปลูกไม้ป่ามีใครครับมาฆ่ามงครับมาฆ่าปูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูปลูกไม้ป่านี่จัดโซนเป็นด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมฮะลุงเขาด้านที่เขาด้านที่ใกล้เขาด้านที่ตะวันตกใช่ไหมฮะต้นไม้เนี่ยอยู่ทางที่ตะวันตกเหรอใช่ต้นไม้ป่าเนี่ยที่ใกล้เขาที่สุดละเพราะว่าเราจะได้อยู่ความชื้นจากเขาลงมาเฮ้ยตอนครั้งก่อนนู้นอ่ะมาผมลุงพามาดูต้นยางเพิ่งปลูกเป็นต้นกล้าอยู่เนี่ยต้นยางนาตัวเนี้ยเพิ่งปลูกตอนนั้นมาข้ามไปเลยนี่แล้วก็เห็นต้นใหญ่ๆจะเป็นต้นตะกูยักษ์และต้นมะขามโมมะขามอันนี้ต่อไปอาจจะเป็นกำแพงต้นยางนานี่ต้นยางต้นตะกูยักษ์มีคนมาขอเยอะอยู่ด้วยดูเนี่ยมีอะไรวัคโดอยู่ใกล้ๆกับตะปูเลยสู้นะไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องทำอะไรได้กี่ลูกแต่อยู่ใกล้ๆไม้ป่าดีด้วยนะฮะก็แปลกดีนะครับแต่ไม่เห็นของจริงปลูกต้นใกล้ๆต้นตะกูไม่มีปัญหาได้กินครับนี่ฮะลงใหม่ไว้ลงใหม่อันนี้ต้นพยอมพยอมลงใหม่ตะกูยักษ์ปลูกตั้งแต่ช่วงทำสวนใหม่ใช่ไหมฮะไหนตะกูเนี่ยตั้งแต่ปลูกที่เริ่มต้นทำสวนใหม่ๆโอ้ยลงยางนาไปหลายต้นเลยนี่ยางนาเยอะนี่ยางนาเป็นยางนาหลายร้อยลงยางหลายร้อยเว้ยเห็นป่ะยางนาอะโวคาโดยังเป็นไม้ป่าเลยครับงั้นอยู่ด้วยกันนะเนี่ยเราจะเดินไปทางนี้เลยป่ะได้ครับเดินทางกลางเลยก้าวไล่นี่ไม่มีคนงานใช่ไหมฮะไม่มีคนงานมีสองตายายไม่เคยทำเลยคนงานตัดหญ้าเอง9ไร่และที่บ้านอีก5ไร่5ไร่นะฮะเก็บผลผลิตขายเองไม่เน้นจ้างคนงานไม่เน้นมีไปดูว่าก็ได้มีอยู่แล้วครับแล้วดุงปลูกยางนาปลูกอะไรเพื่ออะไรเนี่ยปลูกยางนาก็เพื่อยางนาปลูกก็ให้มันเป็นป่าไงเป็นป่าป่าแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นมันจะได้กินลิ้นจี่ไหมอ่ะลิ้นจี่ก็ได้กินมันพูดถึงยางนาใหญ่เป็น20ปีอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวต้นมันก็สูงขึ้นมาแล้วก็ตัดไอ้ข้างล่างเนี่ยแล้วลิ้นจี่แล้วก็แต่งให้มันตาต่ำลงอ๋ออยากนะให้ไปอยู่ข้างบนลิ้นจี่อยู่ข้างล่างข้างล่างโอ้ครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปรดน้ำมันหรอกอ๋อครับมันบางรอบมันได้โอ้แต่ยางนาลุงสวยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหาลุงเรื่อยๆนะลุงต้องอยู่ให้ถึงวันที่มาเห็นยางนาอยู่ข้างบนลิ้นจี่อยู่ข้างล่างนะลุงต้องกระเพาะควายแข็งแรงมีวัวกระเพาะยังมีลูกอยู่ไหมโอ้ครับโอ้ลุงปลูกยางนาไปเยอะนะเนี่ยมุดครับมุดยอมมาซะแล้วนี่เราเดินมาจากถนนไปรูปตัวแอลครับอีกแถบนี้จะเป็นอะไรวะตะเคียนตะเคียนเอาไปดูสิล่ะลุงไปดูดิไปดูตะเคียนหน่อยดูกระโดดมีลูกเลยลูกกระโดดอยากเห็นยังมันเอ็นเพราะมันเอ็นเพราะลุงทำให้มันเอ็นหรือเปล่าเนี่ยมันหักเวลาไม่เอ็นอ๋อนี่ไงลุงนี่ลูกเลิกเลยเห็นลูกลูกแล้วยังไม่แก่ดิก็จะเก็บเดือนตุลานี่ๆๆมีลูกนี่อ๋อยังไงอ่ะอันนี้พันอะไรให้ลูกยาวๆเหมือนน้ำเต้าเนี่ยไอ้เทเลอร์ครับ
โอเคได้ครับเออดูสวนผสมผสานอันนี้เพิ่มเติมนี่มีไม้ป่าเยอะกว่าสวนเล็กนะเนี่ยแล้วพื้นดินก็มีครับเรียนลุงโอ้โหและหญ้าที่เห็นนี่ไม่ใช่ลุงมาปลูกนะครับมันมาเองมันมีหญ้าแบบนี้มาเองร่างกระปุกเสริมคือฟักทองนี่ฟักทองก็ชอบตรงที่ว่าเราเผาไงแล้วเม็ดมาโรยไว้อ๋อตรงนี้เป็นกองฟืนเล็กๆกองฟืนแล้วก็เผาไงครับเอาแล้วก็เอาที่มาประหยอดไว้เม็ดประหยอดครับแล้วเนี่ยอันนี้เป็นยางนาครับอันนี้เป็นตะเกียนครับกับกระดูกอะไรมะค่าโมงค่าโมงใหญ่ข้างในเริ่มเป็นป่าแล้วป่ะเริ่มร่มแล้วอันนี้อยู่ด้านตะวันตกของสวนใช่ไหมใช่ใช่ครับผมนี่ใบจับนี่มาเยี่ยมสวนลุงเหน่งที่พะเยานะฮะอำเภอแม่ใจนี่ใบจับจังหวัดพะเยาตะเกียนนี่แปลงนี้แปลงใหญ่แล้วก็อะไรวะค่าโมห้าโมงครับแล้วไผ่นี่ก็ของลุงไผ่ลวกเนี่ยไผ่ลวกนี่มีคนมาเหมาทุกปีได้เงินใช้ปีละประมาณ 1,200 1,200-1,500 ให้เขาตัดเองเราก็ตัดแล้วเราคอยนับลำเราไม่ต้องทำอะไรเรานับลำเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ให้เขาเอายอดไปห่างจากที่สวนเราไม่ให้เขามาทำให้มันเกะกะนะครับอันนี้จะเป็นมะไอสักกับตะเคียนนะฮะสักกับตะเคียนว่าต้นไม้ปลูกไม่นานนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาไปอาจจะมีองค์ประกอบถ้ามันแรงจัดเราจะลดน้ำช่วงแรกๆแต่ของพื้นที่ลุงนี่ไม่ต้องลดน้ำลดน้ำเลยปลูกความชื้นได้อยู่นี่อะโวคาโดครับถ้านี่อะโวคาโดด้านต้นสักครับต้นสักตะเคียนเดี๋ยวมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ป่าวล่ะให้มันสะลูดขึ้นไปเป็นพุ่มข้างบนพุ่มบนพวกลิ้นจี่อยู่ข้างล่างออกลูกก็ให้เรากินออกลูกให้เรากินเดี๋ยวจะอยู่จนพิสูจน์ให้เห็นนะลุงมันจะมาหาลุงเรื่อยๆเอาละของลุงนี่จะเก็บปลูกไม้ป่าเพิ่มไว้เยอะนะเนี่ยบอกว่าทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อลองทำดูครับผมนี่ลิ้นจี่ทุกต้นของลุงจะไม่ทำให้มันสูงแต่งให้มันแบะออกเตี้ยครับเดี๋ยวก่อนแบะออกซ้ายขวาเวลาเก็บก็ง่ายดูแลง่ายใช้ประโยชน์ง่ายแล้วต้นหญ้าลุงก็ตัดเป็นสนามฟุตบอลตรงนี้นะมีกินคือมะม่วงอะโวคาโดทุเรียนนี่ทุเรียนครับเนี่ยมาโอ้มะม่วงมีของเหลือกินอ๋อส่วนที่ห่อก็มีใช่ไหมฮะห่อแล้วก็ไปขายแล้วไงอ๋อเนี่ยจะล่วงให้ต้นอื่นนี่ทุเรียนนี่ทุเรียนอ๋อมานี่ปลูกจากเม็ดแน่ๆเลยทุเรียนเม็ดไม่มีรอยต่อของการตอนเลยทุเรียนเม็ดเราไม่นิยมเรื่องนี้ไม่นิยมตอนเอาปลูกจากเม็ดเอาจากเม็ดคืออันนี้ก็อะโวคาโดนี่ครับอะไรลูกเห็นมั้ยล่ะโอ้มันเนี่ยพันทําเงินเลยล่ะพันอะไรฮะฮะแฮชไม่ใช่แฮชหรอกมันเป็นอะโวคาโดที่ออกไปช่วงที่อะโวคาโดตัวอื่นไม่มีเลยทีแรกเลยครับนะดูมะละกอลุงเหน่งยังมีอ่ะโอ้โหมะละกออ่ะนี่มะละกอยังพอได้กินเนี่ยโอ้โหฮะปลูกผสมผสานเนี่ยละเขากันไปนี่ก็ได้กินละไอ้ต้นลิ้นจี่นี่เป็นฟืนอย่างดีเลยนะฮะถ้าสายเผาถ่านเผาถ่านตรงนี้ก็เผาครับแต่ตอนนี้มันฝนตกก็ได้เผา
แสดงว่ากล้วยของลุงจะยังไงก็คือกล้วยจะมีปะปนไปในสวนอยู่ตลอดนะครับปะไปครับอันไหนที่ขึ้นโคนก็ทยอยปลูกเสริมไปข้างๆใช่ๆเนาะอันนี้เราก็จะเอาไปเสริมแนวคิดที่เราทำไว้แล้วก็ใบไม้กิ่งไม้ต้นลิ้นจี่ก็ตามเนาะตัดแต่งกวาดแล้วก็จะมาใส่โคนนะก็ย่อยสลายค่อยเป็นปุ๋ยไปใครจะว่าเป็นลูกเชื้อราเชื้ออะไรก็ลองดูต้นไม้ลุงก็ไม่ตายสักทีเลยใช่ไหมมันก็ยังเป็นต้นได้เนี่ยไม่เชื้อราหรอกต้นนี้อะโวคาโดปะปนอยู่เรื่อยๆได้กินนะครับสมประสานดูมันจะสูงไงก็สักก้อนใส่ครับตรงไหนว่างปลูกมะละกอเสริมมะละกอที่ปลูกเสริมไปครับแล้วว่าโอ้ฮะโอ้โหมะละกอแล้วก็กินได้ไงครับไม่มีสูตรตายตัวจริงๆนะฮะเหมือนว่าโดยหลักก็คือเน้นทำกินนะครับเหลือก็เอาไปขายเราก็ลุงเหน่งไม่ได้บอกว่าปลูกพืชอย่างเดียวแล้วไปซื้อกินหรือว่าปลูกทุเรียนอย่างเดียวไปซื้อมะละกอกินปลูกอย่างเดียวนี่ส้มโอไอ้บ้าแกปลูกหลายอย่างก็มีหลายกินหลายอย่างแล้วต้นว่าในปลูกเพื่อให้คนกินหรือให้นกกินก็ปลูกเพื่อนกมันมากินมันก็ช่วยเราปลูกต้นไม้อีกอ๋อฮะแต่ว่านี่ไอ้ปากใครบอกว่าปลูกมั่วๆไม่มีลูกมีขนุนนี่กินไม่ทันกินด้วยแจกด้วยคนยังไม่กินเลยแล้วมันมีปัญหาเรื่องกระรอกไหมสวนลุงเนี่ยมีแล้วทำไงก็ให้มันกินไปมันกินไม่มารอกโอ้เหลือก็เป็นของเราใช่กระท้อนเนี่ยออกมา100ลูกมันจะกินอย่างเก่งก็20ลูกนะมันมีมารยาท เหลือให้เจ้าของบ้างเนาะเออมันไม่ใช่กินแหมกัดกี่ทั่วทุกลูกหรอกอ๋อครับผมดูดิเดี๋ยวไปดูไอ้สัวด้นอ่ะตัวอีเลนจะเข้าไปนอนด้วยอยู่ละเ นี่ยปะปนผสมผสานอยู่กันไปทั้งคนทั้งสัตว์นะฮะจะไปซีเรียสว่าโหเห็นเสียหาย1ลูกก็ไปจัดการไปฆ่าไปอะไรมันก็อาจจะต้นทุนสูงเดินกลับไปนี่ก็ได้ลุงเนี่ยเดี๋ยวไปดูสวนใหม่ก็ได้สวนที่มีสวนถึง3สวนด้วยกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยคือเจ้าของก็ป่วยครับแล้วก็เขาตายไปครับแล้วเราก็ดูแลเขาจนช่วงแก่ชราเขาก็เลยให้ดูแลต่อแล้วเราก็ไปทำไปดูกันไปครับไปดูส่วนที่3ของลุงเหน่งครับผมอันนี้ส่วนที่3ที่ว่าดูแลของเพื่อนให้เนาะเพื่อนเพราะตอนมาด้วยกันไงหมายถึงมาในความหมายคือมาจากกรุงเทพมาซื้อที่ดินที่นี่ใช่มาพร้อมกันมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเขาชวนเรามาทีนี้เขาป่วยมันป่วยลิขิตตอนนี้เขาป่วยกลับไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กับหลานอายุมากแล้วอายุ80กว่าแล้วครับลุงก็เลยมาช่วยดูแลสวนให้ทิ้งบ้านทิ้งสวนเขาให้ดูแลสวนลิ้นจี่แห่งนี้เนี่ยของเขานี่คือทำลิ้นจี่อย่างเดียวเนาะเขาทำลิ้นจี่อย่างเดียวเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนสวนลุงก็เป็นอย่างนี้แหละสวนเมื่อก่อนลุงของงูเป็นอย่างนี้แต่ลุงไม่เน้นชอบอย่างเดียวลุงไม่ชอบสวนแบบนี้เราก็เลยทำครับแต่ลิ้นจี่เนี่ยเราหน้าตาแบบสวนลุงเหน่งเดิมๆเรามาเห็นแปลงนี้เลยนะเนี่ยเดินมา2สวนนี่มาดูแปลงนี้ได้เห็นภาพอดีตของสวนทั้ง2สวนของลุงเหน่งแต่นี่ของเพื่อนเขาคงสภาพเดิมคือลิ้นจี่อย่างเดียวได้มิติหลายอย่างนะเนี่ยวันนี้นะอย่างเดียวก็มีกินอย่างเดียวนี่คือลิ้นจี่นี่ก็หลายปีแล้วนะลุงดูระยะต้นของลิ้นจี่ถึงลิ้นจี่ด้วยกันก็หลายเมตรอยู่นะครับครับยังคนที่จะลิ้นจี่เนี่ยเราให้เขาเช่าครับให้เขาเช่าตาม
ที่เป็นลำไยนี่มาทำครับครับดูว่าครับตอนที่ลุงเน่งมาทำสวนเดิมที่เป็นเดิมๆลิ้นจี่นี่ลุงก็ตัดบางออกไปบ้างใช่ปะใช่ๆยอมสละลิ้นจี่ออกไปบางต้นได้มีพื้นที่ปลูกให้พืชหลายชนิดอย่างที่เราเดินมา2สวนที่แล้วนั้นรูปร่างหน้าตาภูมิทัศน์จะไม่เหมือนที่นี่อย่างชัดเจนเลยจากลิ้นจี่อย่างเดียวก็เป็นหลายอย่างมีกินหลายอย่างไม่ต้องการไม้ป่าเราต้องการไม้ป่าและเขาก็ไม่ได้อยากจะปลูกมะม่วงไม่อยากจะปลูกอะโวคาโดเห็นไหมเออมาด้วยกันลุงทำไมไม่ชวนให้เขาทำเหมือนกับลุงอ่ะเขาอายุมากกว่าแล้วเขาจะไปเชื่อแล้วได้ไงเราเด็กวัยละอ่อนแต่ลิ้นจี่นี่ก็ถูกตัดแต่งลงให้มันเตี้ยเนาะให้มันออกกิ่งข้างเลี้ยงกิ่งข้างจะไม่ใช่ทรงกระโดงสูงแต่ว่าถ้าทำอย่างเดียวขายอย่างเดียวได้ก็ไปซื้อกินขนาดว่าต้นตะไคร้สมุนไพรต่างๆก็ไม่เหมือนของลุงเลยของลุงจะมีทุกอย่างเลยเพื่อนๆที่ดูลองดูเอานะครับถ้าทำพืชอย่างเดียวกับพืชหลายๆอย่างดูถ้าเป็นไม่ได้ก็ลองพิจารณาตัดสินดูของผมได้ทำหลายอย่างไปแล้วเพราะเราก็เริ่มทยอยได้กินแล้วก็นี่ตรงนี้เห็นไหมยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่ทั้งเลยถึงป่าเลยเรียกว่าถึงจอดดินห้วยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ถึงถนนเลยครับตรงนี้มีอยู่ประมาณมีลำไยอยู่ประมาณสัก500ได้500ต้นครับผมเองมารับทำเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเขาทำไม่ไหวทำไม่ได้ครับส่วนที่เป็นลิ้นจี่ให้เขาเช่าครับไอ้ส่วนเนี้ยเราจะทำเองเพราะเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนี่พอลงเมงเข้ามานี่ย่าเตียนอะไรไปแล้วอันนี้คือตัดด้วยเดินตัดเหรอเดินตัดสะพายตัดเนี่ยโหเยอะนะเดินก็เดินไปเนี่ยแล้วจะไหวไหมเนี่ยลุงจะไหวไหมดูตรง3สวนไหวเพราะว่าอันไหนที่เราทำไม่ได้เราจ้างเขาทำลำไยของเขาดูจะปลูกถี่เนาะถี่เพราะว่าปลูกถี่อนาคตเนี่ยถ้าต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยถ้าต้นมันใหญ่แล้วคุณจะตัดออกบ้างครับแต่ว่าหนึ่งมีวิธีว่าปลูกถี่อย่างเงี้ยตัดทำเตี้ยลงเรื่อยๆครับค่อยๆ คุมค่อยๆแต่งกิ่งเนี่ยถึงโน่นเลยนะสายเขาเลยจ้ะอ๋อสายเขาเลยเยอะนะอย่าเดินเข้าไปเลยกว้างนะเป็นกิโลอ่ะสองกิโลอ่ะโอ้โหพี่เยอะสองกิโลอ่ะน้ำนี่เป็นตัวที่จีครับสวนลำไยนี่เจ้าของเพิ่งมาปลูกเองใช่ไหมเจ้าของที่ป่วยเนี่ยเพิ่งมาปลูกตอนที่ยายจิ๋วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าลำยาลิ้นจี่นี่คือของเดิมนะฮะคือมาซื้อที่ก็ได้ลิ้นจี่ติดที่มาหรือตอนนี้ก็มาทำประวัตินี่ครับประวัติคร่าวๆลุงเหนือคือคนกรุงเทพเนาะมาซื้อที่อยากทำสวนอยู่แต่ตอนเนี้ยบ้านนอกไกลๆตอนนี้ก็ให้ฟรีๆเลยเนี่ยให้ทำเลยไปทำฟรีๆเลยเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่ให้คนอื่นทำครับเพราะเราดูแลเขาอยู่ครับใช่ไหมพาเขาไปหาหมอเรียกว่าเป็นเพื่อนกันจัดการเบ็ดเสร็จถึงตายครับนี่
พอตอนหลังแกมาป่วยเนี่ยเราดูแลแกไม่ไหวเพราะว่าหนึ่งสวนด้วยแล้วก็อย่างคือแกอายุมากแล้วไอ้เขาก็ป่วยด้วยไอ้พาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาต้องทำถึงเขาจะจ้างเขาจ้างเยอะด้วยนะเขาจ้างแพงเลยนะที่จ้างดูแลเขาเนี่ยว่าให้เขาอยู่ที่เนี่ยเราก็เอาไม่ได้เพราะเงินเขาดูแลคนป่วยนะมันเสียคนนะหมายถึงว่าเสียพลังงานไปคนหนึ่งต้องไปอยู่คนหนึ่งเลยแหละดูแลคนก็เอาคนคนหนึ่งไปอยู่ด้วยกันก็เลยไปอยู่เทพครับเนี่ยนะไม่แปลงเนี้ยมันละไอ้ต้นสักมันละเห็นครับเห็นต้นสักละโอ้โหกว้างมากนะพี่เขากี่ไร่ฮะโดยรวมเนี่ยตรงเนี้ยมันประมาณ50ไร่นะเป็นเนี้ยเขาไปอยู่ที่30ไร่ได้ครับเยอะเยอะเยอะลำไยลุงก็ต้องมาตัดสลับออกบ้างไหมเนี่ยมันชิดกันไปป่ะเนี่ยไม่เดี๋ยวเราแตกมันเตี้ยเราไม่ต้องถ้ากระไรสูงนะครับยังเห็นว่าตัดเริ่มตัดบ้างแล้วใช่ไหมเริ่มตัดไปแล้วหลังจากปีที่แล้วเนี่ยก็เก็บลูกไปขายได้ประมาณสัก900บาทแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวดูเนี่ยมันลึกถึงมุกเลยโอ้โหต่อไปมันจะชนกันนะกิ่งมันจะชนกันเดี๋ยวเราต้องตัดครับมาเยี่ยมสวนลุงเหน่งที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาดูแลต้อง3สวนแน่โหเยอะเยอะวิธีการจัดการนะก็คือการดูแลสวนเยอะๆเนี่ยทำสวนให้เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะไอ้ช่วงเนี้ยนะเราไม่ต้องดูแลมากมันอยู่ใกล้เขาครับเรื่องรดน้ำเนี่ยก็ไม่จำเป็นเราปลูกพืชให้ถี่ไว้เอาหญ้าคุมดินให้เขียวไว้ต้นไม้มันโตได้แล้วหนึ่งเนี้ยมันอยู่ใกล้เขาจะหายความชื้นมาลงมาแต่มันมาลงมาไม่ถึงเกือบตรงไหนเดี๋ยวต้องเอาไม้ป่าไปล่อไว้ก่อนแต่ส่วนนี้จะถึงเนาะมันใกล้เขาใช่ใช่แล้วมันเป็นถึงครับเรื่องความชื้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าหน้าแรงไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าขนาดวิกฤตเนี่ยนะวิกฤตส่วนนี้ยังได้เบอร์หนึ่งอยู่นะปีนึงเขาขายได้เป็นแสนเห็นไหมเขาก็เลี้ยงตัวเขาได้นะเลี้ยงตัวเขาได้ครับเนี่ยวิกฤตเนี่ยเขาแต่งเตี้ยทีเดียวเนี่ยแล้วถ้าลุงจะทำลิ้นจี่ด้วยคือไม่ไหวแรงไม่มาไม่ไหวแล้วโหลิ้นจี่มันต้องพ่นยาเยอะใช่ไหมครับถ้าเราจะพ่นชีวภาพเหมือนกับลำไยครับมันเป็นไปไม่ได้ลำไยนี่ลำไยนี่หมายถึงว่าเราทำลูกให้มันโตอย่างเดียวสีไม่จำเป็นครับทำไมเอาไปใส่เครื่องร่อนแต่ถ้าลิ้นจี่ต้องมีสีด้วยมีสีมีไซส์แล้วก็อ่อนไหวกับโรคแมลงครับอ่อนไหวกับสภาพความร้อนครับเนี่ยขนาดร้อนจัดๆอย่างเงี้ยมันยังออกให้นะครับเพราะว่ามันใกล้เขาความชื้นมันพอครับขนาดไม่ทำระบบน้ำด้วยโอเคลุงไปเดี๋ยวลุงจะเหนื่อยขอบคุณทุกท่านนะที่มาเยี่ยมชมสวนลุงเหน่งด้วยกันลุงเหน่งยังไหวอยู่สู้ๆใช่ไหมลุงเหน่งสู้อยู่ครับโอเคครับ